วันนี้ผมอยู่ที่สำเพ็งนะครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือมาหาซื้อลูกบอลยางนะครับลูกบอลยางที่เอาไว้บำบัดรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมครับพอดีผมปวดหลังนั่งหลังคอมทำวิดีโอเล่นเกมเยอะเกินไปเลยปวดหลังนะครับก็เลยมาหาลูกบอลพอดีไปเจอคลิปวิดีโอของขุนเขามีคำตอบที่เขาบอกว่าลูกบอลเนี่ยใช้รักษาโรคออฟฟิศซินโดรมได้ชะงักเลยแล้วกันก็เลยมาหาลูกบอลที่สำเพ็งก็มาดูกันว่าวันนี้จะเจอลูกบอลยางหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าได้แล้วรักษาได้จริงๆหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับวันนี้จับไปส่วนใครจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมวางลิงก์ของคุณเขามีคำตอบลงรายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดินหาลูกบอลก่อนตอนนี้เรามาอยู่คลองถมแล้วเพราะว่าในสำเพ็งไม่มีลูกบอลขายนะครับผมเดินมาจนสุดแล้วก็ไม่มีขายเดี๋ยวลองเดินดูที่คลองถมกันว่ามีหรือเปล่าดูถ้าในนี้จะไม่มีลูกบอลนะครับไปดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าสำเพ็งมาจะไปซื้อลูกบอลยางจากอนุสาวรีย์ไปสำเพ็งก็ได้ไม้แบตมา2อันเอาไว้ตีเล่นจากสำเพ็งแล้วก็ส่วนลูกบอลนี่มาซื้อตรงอนุสาวรีย์นี่เองแต่มาลองก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเพราะถ้ามันใช้ได้ก็ทุกคนไม่ต้องมาถึงสำเพ็งก็ได้หาแถวตลาดซื้อก็ได้เกิดมาลองกันคือตอนนี้ปวดหลังอยู่ก็เราก็นวดตรงหลังก่อนแล้วกันตามในวิดีโอที่เขาบอกมาปวดตรงไหนก็นวดตรงนั้นปึ๊บใช่ได้ใช่ได้เจอแล้วเราต้องกดจุดที่มันเจ็บที่สุดจุดนั้นแหละตัวก็ไปจี๊ดมากจี๊ดมากมันจี๊ดมากเลยอ่ะใช่เลยใช่เลยใช่เลยใช่ได้แป๊บนึงนะจี๊ดเลยอ่ะตื่นถ้ามันจุดปวดคือจุดจี๊ดเลยอ่ะมันปวดหลังไปแล้วก็ตอนนี้ก็ปวดถ้าปวดไหล่ก็วิธีนวดก็ตามนี้จุดปวดให้เจอก่อนก็กดก็ไปโอ้โหแบบโอเคใช้ได้ลองไปหาซื้อเราใช้กันดูส่วนวิธีรายละเอียดต่างๆก็ไปดูตามลิงก์ด้านล่างที่ผมให้ไว้แล้วกันออริจินอลของคุณเขามีคำตอบนะครับโอเคแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้คือการรักษาตรงปลายทางอาจจะรักษาตรงต้นทางก็คือเราพยายามเปลี่ยนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันดีกว่าเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดมาแล้วเอาไปใช้ซะ